สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยเนาะคลิปนี้นะครับมารีวิวนะครับเป็นหน้ากากพรีออเดอร์ของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าสั่งพรีออเดอร์เข้ามานะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงทางร้านแล้วเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายแบบเลยนะครับที่ยังไม่ได้มารีวิวในคลิปนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวส่วนตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับนี่เลยเนาะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากใบนี้นะใบนี้สวยเลยนะครับนี่ตาจะเป็น2แบบนะครับตาเป็น2แบบแบบนี้แบบนี้เลยนะเขี้ยวสีทองนะครับนี่ตรงหัวจะมีเหมือนเป็นตาเพชรด้วยเห็นไหมนี่เขา2เขานะครับสีดำแดงแบบนี้นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นตัวรัดแบบ4มุมแบบนี้นะครับรัดเข้ากับหัวนะครับแล้วก็มีการกระแทกด้วยนะครับวัสดุทำมาจากไฟเบอร์การ์ดนะครับสวยงามเลยนะนี่นะครับใบแรกเนาะตัวนี้สวยงามเลยนะครับโอเคดูตัวต่อไปนะครับดูใบต่อไปนะใบนี้นะครับใบนี้ก็สวยเห็นไหมโอ้ยหน้าโหดเลยนะครับจมูกใหญ่นะครับฟันทองนะเขี้ยวทองนะครับตาลึกนะมีเขาอยู่5เขานะครับแบบนี้เลยนี่นะครับข้างหลังเป็นรัด4มุมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการกระแทกแบบศีรษะด้วยนี่นะครับเป็นขนาดจริงนะครับใส่กับหน้าได้นะครับตัวนี้ใส่กับหน้าได้ทุกคนนะครับทุกคนเนาะมันทำมาค่อนข้างที่จะเป็นแบบฟรีไซส์นะครับฟรีไซส์นี่เลยนะครับวัสดุทำมาจากไฟเบอร์การ์ดเหมือนกันสีงานสวยนะครับงานสวยเนาะโอเคนี่ดูหน้าผีนะครับนี่เป็นหน้าผีคนแก่นะครับเห็นไหมมีหนวดขาวนะครับฟันขาวนะครับตาลึกโบแบบนี้นะครับแล้วก็มีรอยย่นของผิวหนังนะครับใบหน้าจะเป็นสีแดงเนาะนี่เลยนะรัดสีมุมเหมือนกันแล้วก็เป็นการกระแทกศีรษะเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่นะครับเจาะรูใส่หมุดนะเห็นไหมแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่ได้ติดกาวเนาะนี่นะครับเห็นไหมวัสดุแข็งแรงนะครับน้ำหนักดีเลยนะครับไม่เบานะไม่ใช่เบานะครับคือมันหนาเลยเห็นไหมความหนาของหน้ากากเห็นไหมครับความหนานี่เลยนะครับประมาณ8มิลได้นะผมว่านะนี่นะครับโอเคมาดูใบถัดไปนะดูใบถัดไปใบนี้สวยใบนี้สวยมากนี่นะครับใบนี้สวยสวยเลยจมูกยาวเห็นไหมนี่นะครับจมูกยาวๆแบบนี้นะครับคิ้วทองนะคิ้วทองนะครับมีขนปลายคิ้วด้วยเห็นไหมเขาสองเขาสีดำแทงออกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับเป็นทรงแบบนี้เนาะมีหนวดซามูไรเห็นไหมหนวดยาวฟันยาวนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆเห็นไหมงานค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับลงสีสวยเลยนะครับดูข้างในนะข้างในก็รัดสีมุมนะครับรัดสีมุมแล้วก็มีการกระแทกศีรษะหนาๆเหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่ได้เบาเลยนะครับนี่นะคือมันแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากไม่ได้เบาเลยนะลูกค้ามีลูกค้าคนหนึ่งนะครับสั่งไปแล้วรอบหนึ่งประมาณ3ใบนะพรีออเดอร์ไปแล้วรอบหนึ่งประมาณ3ใบรอบเนี้ยรอบของที่มาเนี้ยพีมาอีก5ใบนะมาถึงแล้วเดี๋ยวผมรีวิวแล้วผมก็จะส่งให้ลูกค้าโอเคมาดูใบถัดไปนะครับคืออยากจะบอกว่าวัสดุมันดีนะครับแล้วก็งานสีมันสวยนะสมกับราคานะครับอันนี้เป็นสีขาวนะนี่เป็นหน้าสีขาวนะครับนี่สวยงามเหมือนกันเห็นไหมนี่เลยนะครับขาวแดงนะผิวแดงตาแดงนะครับฟันทองนะนี่ข้างในตัวนี้จะเป็นแบบรัดสองข้างนะรัดสองข้างแล้วก็มีการแทกหน้าด้วยนี่นะครับขอบก็หนาๆเลยนะครับวัสดุทำมาจากไฟเบอร์การ์ดเหมือนกันเนาะโอเคมาดูใบถัดไปนี่อันนี้จะเป็นจมูกยาวใหญ่นะครับจมูกยาวใหญ่ตัวนี้ใบนี้จะเห็นที่พวกคาบุกิเขาใส่กันนะนี่นะครับฟันทองตาทองนะครับคิ้วโตนะครับหน้าผากย่นนะข้างหลังตัวจะเป็นแบบรัดแบบโบราณนะครับใช้เชือกรัดนะครับตัวนี้จะออกแบบที่เขาใส่ลำกันนะครับประมาณนั้นอันนี้นะมันก็เลยออกแบบโบราณหน่อยสวยงามสวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่เลยเนาะส่วนใครสนใจอยากพรีออเดอร์นะส่วนใครสนใจอยากพรีออเดอร์นะครับหน้ากากเป็นหน้ากากพรีออเดอร์นะผมก็มีแบบส่งให้นะมีแบบพร้อมราคานะครับก็อยากได้เล่มไหนก็อยากได้เล่มไหนอยากได้ใบไหนนะครับก็มาจำไว้300นะครับรอของมาก็ที่เหลือจ่ายนะแค่นั้นนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับใช้เวลาพรีออเดอร์ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ20กว่าวันนะรวมระยะเวลาขนส่งนะครับประมาณ20กว่าวันนะครับวันนี้ก็มารีวิวใบที่ไม่ค่อยได้เห็นของจริงนะ
ซึ่งผมมีแบบให้อยู่แล้วแหละนะแต่ไม่ค่อยได้เห็นของจริงนะเพราะว่าผมไม่ได้สั่งมาทุกใบนะครับนอกจากลูกค้าจะสั่งมาใบที่ไม่เคยรีวิวไปผมก็จะเอามารีวิวให้ดูแบบนี้แหละนะเห็นไหมสวยงามสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่นะครับใส่ให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมใส่ได้จริงนะครับใส่ได้จริงรัดหัวใส่ได้จริงแน่นอนนะครับแบบนี้นี่นะครับเวลาพูดเสียงมันก็จะอุ้ยอุ้ยนิดนึงนะครับเพราะมันใส่หน้ากากนะเหมือนเราใส่หมวกกันน็อกนั่นแหละนะครับตามองเห็นจริงนะอันนี้เห็นตาจริงเลยนะครับนี่เลยนะเป็นงานใส่ได้จริงนะครับไม่หลุดนะครับแบบนี้แข็งแรงแน่นอนใส่ใส่แสดงใส่โชว์อะไรได้หมดแบบนี้นะครับเห็นไหมงานสวยงานสวยนะครับโอเคส่วนใครที่สนใจนะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูแบบได้นะหรือว่าถ้ามีแบบนะครับลองส่งแบบให้ผมดูนะครับเผื่อผมหาให้ได้นะครับสำหรับหน้ากากนะครับพรีออเดอร์นะครับมาจำ300รอของประมาณ1เดือนนะประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ